ครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับเราทำอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่เรามีบ่อยๆแต่ว่านี้ครั้งเดียวในชีวิตสำหรับ MGI นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เรารอคอยมานานแล้วก็ในเส้นทางในการรอคอยทำงานอย่างหนักมาช่วง3ปีหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เราจะปลดปล่อยก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าของ MGI แบบมีความสุขแล้วก็มีผลกำไรที่ดีครับคาดหวังว่าวันนี้จะแบบปังโอ้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยประมาณ 7-8 ตัวที่เข้ามาก่อนหน้านี้ทุกคนก็คงจะตามข่าวนะครับว่าค่อนข้างที่จะสถานการณ์ไม่ค่อยดีถ้าเกิดวันนี้เราผ่านไปได้แล้วเรามีสถานการณ์ที่ดีจะบอกเลยว่าเราจะกลายเป็นแบบคนแรกแล้วก็บริษัทแรกนะฮะในปีนี้ที่เราเอาตัวรอดนะครับอันนี้ไม่ได้ขี้ใครใช่ไหมครับไม่คือจริงๆแล้วเราอยากให้มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าจะได้กระชุ่มกระชวยกันก็คาดหวังว่าใครชมอยู่สดๆตอนนี้นะฮะก็น่าจะนะฮะเอาใจช่วยกันละกันขอให้เขียวขอให้เขียวเข้าไว้นะฮะชอบมากเลยนี่ฮะเขียวๆเนี่ยคาดหวังเขียวไปถึงครับโอ้โหเอาเป็นว่าเราก็ไม่กล้าจะพูดนะครับวันนี้ก็เอางี้ละกันถ้าสมมุติว่ามันไปถึงโอ้โหก็แล้วแต่ความนิยมถ้าสมมุติว่าถึง14บาทนะสมมุตินะฮะเราจะรีบสั่งเลี้ยงทุกคนฟรีปิดโรงแรมทันทีนะเชิญทุกคนด้วยนะฮะเย็นนี้ซอฟต์ปาร์ตี้กันเลยแฟนคลับรับไม่อั้นแล้วเรามาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันเพราะว่าเราอยากจะขอบคุณจริงๆงานเลี้ยงไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกครับแต่เราอยากจะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับเราถึงแม้จะไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ฟันเฟืองช่างแต่งหน้าช่างทำผมคนหาเสื้อผ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ MGI ประสบความสำเร็จแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยอันนี้จริงๆนะครับขนาดเปิด IPO วันแรกก็เต็มแล้วครับ IPO มันเต็มง่ายเพราะว่ามีแค่60ล้านหุ้นเองแล้วก็ราคา4บาท95สตางค์ผมว่ามันเป็นราคาที่ทุกคนอยากได้มากหุ้นเดียวก็ไม่เหลือครับธรรมดาเนี่ยเขาขายกันเขาจะเหลือกันบ้างนะเช่นเหลือสัก200หุ้น 1,000 หุ้นเขาไม่ว่าอะไรกันฮะถ้าเหลือเพราะว่าเขาให้ขายต้องเกิน 80% ก็พอแล้วแต่นี่ 100% 1หุ้นก็ไม่เหลือครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ MGI ในปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์อีกเยอะในการทำงานร่วมกันนะครับแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะแชร์กันมากขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆนะครับในการจะนำเสนองานนะฮะทางเราก็พร้อมที่จะลงทุนให้อันนี้เรื่องจริงนะครับรวมถึงเพื่อนนะฮะสื่อมวลชนถ้าอยากจะทำอะไรแล้วเป็นกอบเป็นกำสามารถบอกได้อย่าทำอะไรที่กระจัดกระจายขอให้เป็นกอบเป็นกำพี่มิตรวันมีดีลใหญ่ๆแล้วไหมครับก็จริงๆตอนนี้ก็มีดีลธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตให้ไปบอกในควอเตอร์แรกในปีหน้านะครับแต่มีแน่นอนเพราะอยู่กับแกรนจะต้องไม่กริบแล้วก็แกรนชอบทำงานขึ้นใต้น้ำนะอะไรที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวสักวันมันจะเป็นไปได้นะฮะก็เป็นการทำงานที่สนุกมากแล้วก็ณวันนี้ทำให้ความสนุกของผมมันมากขึ้นหลายเท่านะครับเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้นอนน้อยมาก3ชั่วโมงออกมาจากบ้านคิดอย่างเดียวเลยว่าจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่ามองเห็นข้างหน้าว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอีกเยอะนะนั่งรถมาที่ตลาดหลักทรัพย์นึกอย่างเดียวว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงให้มันแบบเพอร์เฟกต์ให้มันดีที่สุดเพื่อเราจะได้มีพลังในการทำทุกอย่างให้กับทุกๆคนต่อไปครับแล้วต้องทำยังไงดีพี่วัดออกกำลังกายหรอต้องพยายามเลือกของกินแล้วก็ anti aging เยอะๆนะครับต้องมีเวลาที่จะไปทรีทเมนต์ตัวเองเพราะเดี๋ยวนี้คนเราอายุเยอะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ดีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้สมบูรณ์แบบไม่อยากเป็นคนแก่ที่ทำให้เป็นภาระคนอื่นแต่การลงมาตลาดหุ้นแบบนี้มันก็จะมีความเสี่ยงในวัดมองแนวทางข้างหน้าไว้อย่างไรบ้างหลักๆเลยของเรานะครับเราเข้าในหมวดคอมเมอร์สเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจของเราเป็นสิ่งสำคัญเรื่องการประกวดนางงามเป็นเรื่องของตลาดรองของเรานะครับแล้วเรื่องอีเวนต์เราก็เป็นตลาดหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นอีเวนต์ในต่างประเทศอีเวนต์ในประเทศไทยเรายังคงระดมความคิดแล้วก็จัดอีเวนต์กันข้างเยอะนะครับอย่างแน่นอนครับทีป๊อปนี่เราไม่ได้คิดกันเล่นๆนะครับเรากำลังจะไปไกลมากแล้วเรากำลังจะประชุมกันหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นเราตั้งใจมากกับคำว่าทีป๊อปในปีนี้เพราะฉะนั้นก็รอดูอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราจะพยายามทำให้สูงที่สุดแล้วก็ปีหน้าก็จะมีภาพยนตร์ร่วมกับ GDS ออกมามีละครออกมาแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนน้องๆกำลังผลิตผลงานออกมาอีกค่อนข้างเยอะครับอีเวนต์ใหญ่ๆต่างประเทศมีอะไรบ้างครับที่เราจะถ้าสมมติเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับในปีหน้าเนี่ยจ้องเอาไว้ที่ฝรั่งเศสนะฮะอยากจะทำโปรไฟล์ MGI ให้เป็นอินเตอร์จริงๆเพราะฉะนั้นยังไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวก็ ผมชอบพูดตอนเวลาที่มันไปแล้วเกิน 50% แต่ว่าสิ่งที่เราเคยมองคนอื่นทำสิ่งที่เราเคยเห็นฝรั่งมันทำเราอยากทำแล้วเราอยากเป็นเจ้าของแบบนั้น
นะฮะก็คอยติดตามชมนะครับนะฮะฉะนั้นก็ฝากด้วยผู้ถือหุ้นฝากได้ก็ฝากผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับว่าอยู่กับแกรนนะฮะต้องมั่นใจแล้วก็นะครับเราจะปันผลนะครับทุกๆไตรมาสหรือทุกๆควอเตอร์หรือทุกๆ1ปีเนี่ยในอัตรา 40% ของกำไรเราให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจากกำไรทั้งหมด 40% อย่างน้อยคืนให้กับผู้ถือหุ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเร็ววันนี้เราก็จะต้องรีบคืนใน 40% เพราะว่ากำไรมันเยอะนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยอย่างเราให้ฟังอย่างตอนนี้9เดือนแรกกำไรไปเกือบ80ล้านเราก็จะต้องคืนให้ประมาณสักอย่างน้อยๆก็ต้องมีครับประมาณ40ล้านแล้วถ้าทั้งปีก็เราตั้งเป้าไว้ในเฉพาะในปีนี้ก็100กว่าล้านนะครับเราก็ทุกอย่างเนี่ยเราอยากจะคืนเราสัญญาเราเขียนไว้ในไฟลิ่งแล้ว 40% ของกำไรเราคืนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยเลยอ่ะยังไงอ่ะมันก็ดีกว่าเงินฝากธนาคารประมาณแบบเยอะเท่าอ่ะไม่อยากจะพูดว่ากี่เท่านะครับเราจะทำตามคำสัญญานะครับเราทำเลยเราไม่ต้องรอนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสนุกกับ MGI แล้วก็นะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากให้ศึกษาให้ถ่องแท้เข้าไปดูไฟลิ่งทุกๆขณะด้วยนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยความครับภาคภูมิใจแล้วก็ด้วยความร่ำรวยครับขอบคุณครับโอ้โหตลอด10กว่าปีชีวิตไม่ค่อยเคยตื่นเต้นเพราะว่าทำอะไรก็เฉยๆเพราะว่ามันเลยจุดตื่นเต้นอยู่ในวงการมานานแต่วันนี้ยอมรับครับว่าเมื่อคืนแอบตื่นเต้นแล้วมันก็เลยนอนน้อยแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากที่เราจะพาบริษัทมาถึงจุดนี้ได้แล้วมันยากมากที่เราจะฝ่าด่านไม่ว่าจะเป็นกลต.ไม่ว่าจะเป็นตลาดเพราะเขาจะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะแล้วเราจะต้องปรับตัวเยอะนะครับแล้วเราต้องลงทุนเยอะแต่เราก็สามารถทำมันได้แล้วก็เราต้องสร้างกำไรเราต้องสร้างเม็ดเงินรายรับอยู่ในระดับกี่ร้อยเราก็ทำมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความตื่นเต้นมันก็เลยกลับมาหาเรานิดนึงนะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแต่ว่าสิ่งมากไปกว่านั้นคือความภูมิใจและมันจะเป็นขุมกำลังถังเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราวิ่งไกลและวิ่งเร็วและวิ่งแรงกว่านี้เยอะครับผมไม่จะสนุกมากชีวิตจะสนุกมากจับตาดูทุกวินาทีขอให้หลัง10โมงทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอโอเคนะครับเย็นนี้อาจจะเจอกันสวัสดีครับเย็นนี้อาจจะเจอกันนะฮะ